หมอมาคุณหมอครับทราบว่าหลังจากเคสอีโบลาคุณหมอลงพื้นที่สอบสวนเคสผีแม่ไม้ไม่ทราบมีอะไรขึ้นหน้าไหมครับได้ยินว่ายอดคนตายของเคสผีแม่ไม้ยังพุ่งไม่หยุดเลยใช่ไหมคะขอโทษนะครับวันนี้ผมให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ทั้งนั้นขอโทษนะครับขอโทษแล้วครับให้ข้อมูลที่มีตอนนี้ก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ชาวบ้านจังหวัดรอบๆกลัวกันมากเลยนะคะมันมาจากอะไรครับช่วยแชร์ข้อมูลหน่อยได้ไหมข้อมูลเยอะหน่อยได้ด้วยค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอยืมตัวคุณหมอไปสัมภาษณ์หน่อยนะคะดิฉันนัดกับคุณหมอไว้แล้วค่ะตามคุณหมอ